มาพบกับอาจารย์บัณฑิตนิถาวรนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุ้ยครับค่ะอาจารย์คะก็เรียกได้ว่าเราเห็นทั้งเฟดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วเราก็เห็นทางประเทศไทยนะคะผู้ที่ดูแลนโยบายก็คือกนง.ก็ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายขึ้นมา 0.25 ด้วยเช่นกันสถานการณ์นี้เนี่ยอาจารย์ก็เตือนแล้วว่ามันก็ต้องไปดูอีกหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องตามดูอย่างใกล้ชิดด้วยวันนี้อาจารย์จะแนะนำให้ทำอะไรอีกคะนอกจากตามดูใกล้ชิดแล้วคืออย่างที่คุณอุ้ยพูดถึงกรณีของไอ้สงครามนะที่ดูแล้วมันเพิ่มขึ้นในตลาดการเงินโลกเองมันก็อาทิตย์ที่แล้วก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวนะค่ะอาจารย์เพราะว่าค่าเงินปอนด์ตึงเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ที่ตลาดการเงินไม่ตอบรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดภาษีนั่นน่ะสิคะแล้วก็พอดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปพูดในเป็นองค์ประชุมให้กับงานสัมมนาที่จัดที่ประเทศจีนนะแต่เป็นออนไลน์อ๋อค่ะผู้ก็ร่วมสัมมนาเขาก็ห่วงกันมากว่ามันจะเกิดวิกฤตข้างเงินสกุลหลักก็คือข้างเงินของประเทศหลักเช่นยูโรเยนค่ะพอเนี่ยมันอาจจะเกิดวิกฤตข้างเงินได้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกกว้างขวางมากเลยก็เรียกได้ว่าจะเป็นโควิดในการเงินใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันเชื่อมต่อกันหมดถูกไหมครับอืมใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือถ้าเทียบกับไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ค่ะตอนนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยในรายการเนี่ยว่าตัวประเทศในโลกเนี่ยก็แตกแยกกันถูกไหมค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมันไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็จะขาดความร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาสมัครนั้นถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาในข้างเงินสกุลหลักเนี่ยมันก็จะโอนละหมาดเลยล่ะคุณเพราะว่ามันจะไม่มีใครเข้าไปแก้ไขปัญหาใช่ค่ะอย่างปี2008เนี่ยจะมีการประชุมเงินใช่ไหมครับทุกประเทศมาประชุมกันแล้วก็ทำมาตรการร่วมกันก็น่าจะหยุดไปได้อันนี้ก็คือความห่วงใยที่จะต้อนมาจากการสัมมนาที่ประเทศจีนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการสนใจที่มีเหตุมีผลนะผมก็ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินค่ะมันอ่อนค่าลงเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับใช่ค่ะถ้าเราดูดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองที่เทียบกับ6สกุลหลักเนี่ยมันก็ขึ้นไปประมาณ 20%แล้วเงินปอนด์ก็อ่อนลงประมาณ 20% ยูโรก็ประมาณ 18% ใช่ไหมใช่ค่ะเย็นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะล่วงไปโอ้โหลงไปเยอะมากตอนนี้เงินปอนด์ต้องมีมาตรการประยุงใช่จะมีมาตรการประยุงแล้วเงินปอนด์อังกฤษตอนนี้ก็ร่วงถึงระดับที่ว่าเขาบอกว่ามันจะเป็น1:1ไหมเนี่ยนะระหว่างดอลลาร์กับปอนด์เนี่ยครับค่ะตอนนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันอันแรกก็คือมันสร้างความผันผวนทำให้การค้าการลงทุนในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันถูกกระทบเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะวางแผนได้ทุกคนก็จะงักจะรอหมดถูกไหมครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าสำหรับประเทศที่ค่อนข้างจะมีรายได้น้อยแล้วค่าเงินตัวเองก็อ่อนด้วยเนี่ยอันนี้มันก็คือสมมติถ้าเกิดเราดูไอ้การอ่อนค่าของเงินเนี่ยมันคล้ายๆกับเงินเฟ้อหรอใช่ค่ะคือมันทำให้รายได้เงินดอลลาร์และทรัพย์สินเงินดอลลาร์ที่ประเทศมีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีอำนาจซื้อได้เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทำให้อำนาจซื้อที่ระบบเศรษฐกิจมีจากรายได้และความมั่นคงที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจ่ายใช้สอยได้เหมือนกับมี100บาทไม่ได้แปลว่ามี100บาทใช่ไหมคะอาจารย์เพราะนั้นเวลาเราซื้อของได้ไม่มากเนี่ยถ้าเราไม่มีรายได้น้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ติดขัดเรื่องการใช้จ่ายนะถ้าเราจะต้องมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายด้วยมันก็ทำให้เราไม่สามารถจ่ายได้เกิดปัญหาติดนะจำนวนหนี้งั้นอย่างประเทศอย่างศรีลังกาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างล่าสุดใช่ค่ะแต่นี่เหตุการณ์เหล่านี้มันก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเงินทุกสกุลได้นะที่อ่อนค่าเนี่ยเริ่มถึงเงินสกุลหลักด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นแต่ว่านอกเหนือจากไอ้การแข่งข้าของไอ้การขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันยังมีอีก2ปัจจัยที่มันจะทำให้ค่าเงินอ่อน
ก็คือเรื่องความเข้มแข็งของเศรษฐกิจโดยพื้นฐานแล้วก็เรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาว่าจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับอย่างที่คุณอุ้ยคุยเรื่องสันประปาเมื่อกี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้แย่เลยใช่ไหมแต่เป็นในสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาพลังงานสูงขึ้นราคาอาหารสูงขึ้นนะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากแล้วยิ่งกำลังจะเข้าหน้าหนาวด้วยนะคะเข้าหน้าหนาวต้องการใช้พลังงานอันนี้ก็เป็นอังกฤษก็เช่นเดียวกันถึงขนาดรัฐบาลต้องออกมาบอกว่าจะกู้เงินเข้ามาซับซิไดซ์ไอ้บินก็ค่าไฟโอ้ค่าไฟถูกไหมครับโอ้แต่อันนี้มันเป็นปัญหาที่ว่าตัวเศรษฐกิจทุกประเทศขณะนี้ดูอ่อนแอลงค่ะแต่สหรัฐเนี่ยกลับดูดีเพราะว่าเขาบอกว่าสหรัฐมีความเข้มแข็งพอที่จะท้าทายวิกฤตเศรษฐกิจโลกถ้ามีนะแล้วก็สามารถที่จะท้าทายด้วยความไม่แน่นอนของปัจจัยภูมิศาสตร์การเงินได้มันก็เลยยิ่งทำให้แล้วยิ่งขึ้นดอกเบี้ยด้วยก็เลยทำให้เงินสหรัฐเงินดอลลาร์เรื่องยิ่งแข็งค่าแต่ที่สำคัญนั่นคือว่าเมื่อประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยตัวรัฐบาลจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเผื่อนักลงทุนยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาเขาก็จะสนับสนุนถูกไหมแต่ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยเขาก็จะขายไอ้สินทรัพย์เงินไปที่นั่นเลยย้ายเงินลงทุนไปที่อื่นอย่างยกตัวอย่างเงินปอนด์ล่าสุดเนี่ยที่ประกาศนโยบายที่จะลดภาษีเพื่อที่จะเอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะการลดภาษีกระตุ้นการใช้จ่ายเนี่ยยิ่งทำให้ปัญหาเงินเฟ้อดุนแรงขึ้นถูกไหมครับอืมค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมีข้อจำกัดทางด้านการผลิตน้ำมันแพงถูกไหมการผลิตไม่สามารถขยับตัวได้ตามความต้องการที่สูงขึ้นแต่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความต้องการสินค้าลงเพื่อจะให้มันสมดุลมากขึ้นเงินเฟ้อจะได้ลงแต่การกระตุ้นแบบอังกฤษมันจะยิ่งทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะมันเป็นการต้องการใช้จ่ายสินค้าในภาวะที่ไอการผลิตมันไม่สามารถขยายตัวได้ง่ายไงมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อยิ่งสูงขึ้นตลาดก็เลยไม่รับค่ะใช่อาจารย์คะจริงๆตอนที่คุณลิสทรัสเขาประกาศนโยบายอันนี้ตอนแรกเลยเนี่ยทุกคนก็ออกมาค้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะโอ้ยผมว่าคนอังกฤษเกือบครึ่งประเทศอะค้านขณะเพื่อนๆผมที่อยู่ที่อังกฤษทั้งฝรั่งแล้วคนไทยส่งไลน์มาบอกว่าโอ้นี่แย่แล้วเนี่ยก็คนอังกฤษก็ไม่เห็นด้วยนะแต่อย่างว่าการนักการเมืองเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยมาใหม่ๆต้องพยายามแสดงผลงานใช่ไหมอ๋อคือการใช้อำนาจพูดง่ายๆทั้งที่ดูแล้วมันไม่มีเหตุผลถูกไหมค่ะต้องการจะเข้ามาเหมือนกับเป็นอัศวินม้าขาวอะไรแบบนี้นะแต่เลือกวิธีการที่ทำให้ประเทศเห็นนักการเงินทุกคนค่ะเห็นนักการเงินทุกคนเนี่ยก็แบบพยายามโจมตีประเด็นนี้มากมาตรการแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากลับไปปลดไอ้กระทรวงการคลังนะใช่ค่ะแล้วก็ไอ้รัฐมนตรีการคลังคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอตัวนะเพราะว่าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยดูแล้วก็เหมือนกับว่าใกล้ๆกับอะไรก็ได้นะดูมันก็เลยทำให้เหมือนกับตอนนี้มันไม่มีตัวยึดอ๋อค่ะทุกอย่างมันไหลธนาคารกลางอังกฤษถึงต้องออกมาประกาศว่าจะค่ะจะไปแทรกแซงแล้วก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าคนเริ่มไปขายไอ้พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษถูกไหมที่ถูกแล้วราคาพันธบัตรก็ร่วงถูกไหมดอกเบี้ยก็ขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ดอกเบี้ยมันขึ้นสูงมากเลยแต่นี่ที่สำคัญคือพอราคาพันธบัตรร่วงเนี่ยไอ้กองทุนคนชราต่างๆที่เอาไปลงทุนนะเงินสะสมของเราที่ออมไว้ออมไว้แล้วไปลงทุนพันธบัตรระยะยาวตอนนี้ราคาตกหมดเลยถูกไหมโอ้ค่ะพอมาร์กตูมาร์เก็ตออกมาในขาดทุนกันปีย่อยจะยากไปหมดเลยตัวทางการอังกฤษก็ย่อไม่ได้เพราะกลัวมันจะทำส่งให้เกิดปัญหาก็เลยต้องเข้าไปอุ้มนี่มาเข้าไปแทรกแซงนี่ก็คือผลที่ตามมาตอนนี้ตลาดก็เริ่มแล้วก็ค่าเงินปอนด์ก็ดิ่งถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นตัวสะท้อนไงว่านอกเหนือจากเรื่องดอกเบี้ยขึ้นในการทำนโยบายที่ผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุของการนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นใช่ไหมของนักลงทุนแล้วก็อาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของปัญหาเรื่องเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจว่าก็คือวิกฤตงั้นประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เมืองจีนเขาห่วงแล้วก็ว่ามันก็มีเหตุผลถูกไหมค่ะตอนนี้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้
สมัยก่อนเนี่ยเราจะมองว่าวิกฤตค่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมประเทศที่ไม่เจริญแล้วเนี่ยนะค่ะประเทศใหญ่ไม่มีอ่ะหรือว่าเข้มแข็งจริงจริงแต่พอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008เกิดขึ้นอเมริกาจำได้ไหมเกิดวิกฤตค่ะใช่มันก็เลยช็อกเลยทั่วโลกช็อกใช่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดได้กับทุกประเทศค่ะกับได้ทุกยิ่งช่วงวันที่เราเห็นปอนแบบดิ่งเนี่ยนะคะโอ้โหทุกคนแบบว่ามองกราฟแล้วแบบว่าตกใจกันจ้าตกใจกันเลยแล้วตอนนี้ผมคิดว่าตัวสาเหตุยังไม่หายนะผมคิดนะค่ะเพราะว่าตัวรัฐบาลใหม่ยังยืนยันที่จะไปต่อนะครับผมคิดว่าเพราะว่ามันคงจะกลับมาเป็นช่วงๆนะครับค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ประสบการณ์คราวนี้ชี้ก็คือว่าไอ้วิกฤตเงินสกุลหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังใช่ไหมครับเพราะว่าการตัดสินใจของผู้เข้าทำนโยบายเนี่ยเราทำตามไม่ถูกอ่ะใช่ไหมอย่างรัสเซียถึงยูเครนอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเรื่องอะไรนะนิวเคลียร์ใช่ไหมยาบุตรนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่พฤติกรรมนักการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำตามไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ตัวความสำคัญความสำคัญของเขาสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนี่คือรักษาชาติของตนเองใช่ไหมมันก็คือยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาประชาการอันนี้ก็เป็นโจทย์จะมาทางท่านแสนวาต้องออกมาพูดเตือนสติเลยถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเตือนนั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วตอนนี้ทั้งการเมืองและทั้งเศรษฐกิจเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องติดตามแต่มันก็เกี่ยวพันกันนะใช่ค่ะอาจารย์ก็เรียกได้ว่าคือนอกจากพวกเราเองจะติดตามทางข่าวสารแล้วก็ได้อาจารย์ทุกวันจันทร์นะอาจารย์ก็จะมาแนะแนวว่าควรจะดูเรื่องไหนแล้วก็แนะแนวว่าแนะนำว่าควรจะติดตามเรื่องอะไรเป็นพิเศษอะไรที่น่ากังวลอะไรที่น่าจะจับตามองนะอาจารย์คะก็ดีครับจะได้ช่วยกันแชร์ความรู้ว่าตอนนี้เราก็จะต้องคล้ายๆกับว่าช่วยกันดูแลสถานการณ์ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะครับค่ะได้ค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ